ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่แปลงเจลาตีนะครับวันนี้วันที่17ตุลานะครับ65นะครับช่วงบ่ายนี้เรามาดูการตัดแต่งแขนงนะครับดูดอกที่เหยียดตีนหนูนะครับกับต้นทุเรียนใหญ่ที่ว่าอายุใหญ่ๆ38ปีนะครับแล้วบางต้นก็ได้ลูกเป็นตันนะครับบางต้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นตันเลยนะครับปีนี้ค่อนข้างใบค่อนข้างดีนะครับใบค่อนข้างดีตอนนี้สะสมอาหารไปกี่รอบแล้วคะอันนี้สะสมอาหารไป6รอบแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับ6รอบครับไปดูสภาพสวนโดยรวมกันนะครับโหต้องใช้บันไดยาวเลยใช่ไหมคะโอ้บันไดยาวกี่เมตรคะเนี่ยมีกี่ขั้น13ขั้นมีตัวกี่ขั้นนี่19ขั้นเมตร19ขั้นนี่ก็ยอมอู้ยบายไม้ไผ่นี่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งทีเนี่ยรับไม้ดำเตรียมหมดเลยก็เดี๋ยวมันต้องขึ้นตัดต้องแต่งนั่นเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเผาเลยจะดีลำมันนี่นี่มันอยู่ได้นู่นครับมาดูทุเรียน38ปีกันนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับก็รู้สึกว่าจะ20ประเข็งนะครับสัตว์โลกดูลำต้นและกิ่งนะครับดูปีนี้ค่อนข้างมีออร่ามากอันนี้ก็ฟื้นจากน้ำท่วมเหมือนกันนะครับเนี่ยน้ำท่วมนะส่วนเนี้ยกับแปลงเนี้ยตอนนี้นะคะเริ่มเป็นระยะไข่ปลาตาปูเข้าระยะเหยียดตีนหนูทั้งแปลงนะคะยกแปลงนะคะทีนี้คือเราจะพาไปดูใกล้ๆถ้าเป็นต้นข้างบนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆชัดๆนะคะครับเราอยากจะเห็นให้เห็นว่าระยะการปลูกทุเรียนนะครับที่เราปลูกว่า5วา5คูณ5นี่คือ10เมตรคูณ10เมตรเป็นยังไงนะครับทำไมเนาะต้องให้ปลูก10คูณ10นะคะเพราะเป็นยังไงคะพอเขาโตแล้วเนี่ยความห่างเนี่ยนะเห็นกิ่งก้านสาขาไหมทุเรียนจะมีดอกก็คือกิ่งใช่ไหมครับที่กิ่งกว้างๆข้างๆนี่ก็คือได้ลูกเยอะค่ะกิ่งหนึ่งประมาณ60 70ลูกบางกิ่งนะครับต้นใหญ่อันนี้ที่เอามาให้ดูนี่คือ1ต้นนะคะผลผลิตประมาณ1ตันเนี่ยนะครับโดยประมาณนะคะประมาณต้นใหญ่โหสุดยอดมากเลยถ้าเขายิ่งห่างก็ยิ่งกิ่งความฟ้างของกิ่งที่ออกมาจากข้างๆเนาะใช่ค่ะไม่ชนกันรับแสงแดดเต็มๆเห็นไหมเขาจะมารับแสงแดดนะครับแล้วมันจะไม่ค่อยทิ้งกิ่งล่างกิ่งข้างล่างเขาจะไม่ค่อยทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพสวนโดยรวมนะคะอันนี้ประมาณกี่ต้นคะร้อยกว่าต้นได้เนาะร้อยกว่าต้นได้ครับอันนี้แปลงแน่นะครับค่ะร้อยต้นมีทุเรียนแซมใหม่ด้วยเนาะค่ะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูในทรงพุ่มกันค่ะครับอันนี้ระยะเหยียดตีนหนูเนี่ยเราพามาดูนะครับใต้ท้องกิ่งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นระยะที่3นะครับคือมีไข่ปลามีตาปูมีเหยียดตีนหนูนะครับทุเรียนมีถึง9ระยะนะครับระยะดอกมี9ระยะนะคะเราดูกันใกล้ๆเหยียดตีนหนูจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เริ่มยาวขึ้นนะคะในระยะนี้นะคะนี่เห็นไหมจะเห็นไหมคะว่าเข้าโคนกิ่งเขาเรียกพัฒนาตาดอกเข้าโคนกิ่งที่ว่าชาวสวนว่าทำไมต้องให้เข้าโคนกิ่งเพราะว่าปลายกิ่งเนี่ยเขาจะเอาไว้ไม่ค่อยได้ถ้าเอาไว้ได้คือต้องทำวิธีหลายขั้นตอนคือต้องโยงต้องค้ำต้องใช่ค่ะมันยุ่งยากเนาะสำหรับการตัดด้วยอันนี้ดอกกระจายทั่วต้นแล้วนะคะทั่วต้นอันนี้คือดอก 100% แล้วนะคะคือพรุ่งนี้นะคะเจตีก็จะทำการเรียกว่าให้น้ำแบบเต็มวงนะคะเพื่อที่จะให้ดอกพัฒนาได้ดีนะคะครับค่ะแล้วปกติสูตรที่เราฉีดในทรงพุ่มล่ะคะครับที่เราฉีดในทรงพุ่มเนี่ยคือสารอาหารที่ว่าใช้ NBK ก็คือ10 5 12 17นะครับสารเสริมก็คือโบโลแคลนะครับเมกะซิงค์แล้วกรดอะมิโนจากพืชนะ19ชนิดนะครับค่ะก็จะทำให้ดอกพัฒนาเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าระยะนี้ก็คือมันจะเหมือนจะกลับมาหนาวอีกครั้งนึงอะค่ะก็จะทำใ
ดอกพัฒนาดีขึ้นหนีหนาวเนาะหนีฝนนะคะช่วงนี้นะคะก็หลังจากระยะนี้นะครับเราก็จะจัดการบริหารจัดการให้อยู่ในทรงพุ่มนะครับสารอาหารให้อยู่ในทรงพุ่มนะครับเพื่อให้ดอกพร้อมใบก็คือพร้อมใบอ่อนก็คือเราจะมาให้ใบอ่อนเนี่ยช่วงวิกฤตเนี่ยครับให้จัดการบริหารจัดการช่วงใบอ่อนเนี่ยไม่ให้ตรงกับอะไรครับลูกไข่ไก่นะเพราะถ้าใบอ่อนไม่ลูกตรงกับลูกไข่ไก่เนี่ยคือทุเรียนน่ะจะรักใบมากกว่าลูกนะครับก็จะทิ้งลูกออกมานะครับก็ทำการบริหารจัดการให้มันจบเสร็จนะครับก็จะสรุปง่ายๆนะคะก็คือหมายถึงว่าหลังจากนี้นะคะชาวสวนก็จะเลือกให้เพิ่มปริมาณน้ำเพื่อพัฒนาตาดอกเมื่อตาดอกเข้าสู่ระยะเหยียดตีนหนูก็จะเริ่มที่จะดึงใบพร้อมดอกนะคะเพื่อที่จะให้ใบอ่อนชุดที่3ชุดใบที่3ของสวนออกมาและให้แก่ก่อนที่ดอกจะบานเพื่อเป็นการบริหารจัดการไม่ให้ใบอ่อนมาในช่วงระยะที่ลูกเล็กนะคะก็จะจบปัญหาในเรื่องของลูกร่วงช่วงใบอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะคะที่เรานำมาฝากวันนี้นะคะอันนี้คนสวนกำลังทำงานอยู่นะคะเจ้าของสวนกำลังทำงานอยู่นะคะครับฝากติดตามเลยนะครับมโนดโกทุเรียนนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับ